สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำระบบล็อกอินนะครับเริ่มต้นนะครับ New Project ขึ้นมาครับเลือก Windows ครับเลือก Windows Application ครับจากนั้นตั้งชื่อครับผมตั้งเป็นระบบล็อกอินนะครับ Form ล็อกอินชื่อ Form นะครับระบบเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับระบบล็อกอินนะครับเลือกที่จัดเก็บครับเบราไปฮะผมจัดเก็บไว้ในไดอีนะครับแล้วคลิกโอเคเลยนะครับจากนั้นเราจะได้ฟอร์ม1ฟอร์มขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือหน้าแรกนะครับคือฟอร์มแรกนั่นเองนะครับปรับขนาดได้ตามต้องการนะครับต่อไปครับพอได้ฟอร์มที่1ขึ้นมาแล้วเราจะสร้างฟอร์มที่2นะครับเรามาที่แท็บ Solution ด้านขวามือนะครับคลิกขวาที่ชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับเลือก Add New Item ครับจากนั้นครับจะปรากฏหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เราเลือก Windows Form ครับตั้งชื่อฟอร์มครับในที่นี้ผมไม่ตั้งแล้วกันนะครับผมเอาชื่อตามนี้เลยครับเป็นฟอร์ม2นะครับเลือก Add ครับเราจะได้ฟอร์ม2ขึ้นมานะครับอันนี้คือฟอร์มที่1นี่คือฟอร์มที่2นะครับเราจะมาเปลี่ยนสีฟอร์มนะครับให้เพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับมาที่ Back Color นะครับตรง Control นะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วจะเกิดสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมขอบหัวตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ออกมานะครับแล้วเลือก Customเลือกสีครับเพื่อความแตกต่างนะครับอันนี้คือฟอร์มที่2ครับอันนี้คือฟอร์มที่1นะครับหลังจากนั้นครับเราจะมาสร้างตัวรับข้อมูลนะครับเป็นยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระบบนะครับให้เราไปที่ Toolbox ด้านซ้ายมือครับเลือกที่ Label ครับลาก Label มาใส่ตรงฟอร์มที่1นะครับจากนั้นไปที่ Toolbox ครับเลือก Textbox มาลากมานะครับจากนั้นไปเอาวัตถอนมานะครับไปที่ Toolbox อีกครั้งหนึ่งครับเลือกวัตถอนครับลากมาครับตอนนี้เราจะได้ Label 1 Label 1 Textbox 1 วัตถอนนะครับต่อไปครับเราจะมาเปลี่ยนชื่อตรงหัวของฟอร์มของเรานะครับให้เราคลิกตรงคำว่าฟอร์มที่1ด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเปลี่ยนตรงนี้ครับตรง text นะครับตรง text เป็นพอเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ว่างที่ไหนก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้นะฮะคำว่าฟอร์ม1จะหายไปจะเป็นระบบล็อกอินแทนนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเปลี่ยนตรง label นะครับ label ที่1นะครับให้คลิกที่ label ที่1นะครับแล้วก็มาที่ text เหมือนกันครับเปลี่ยนเป็น username นะครับตรงนี้เปลี่ยน button นะครับเปลี่ยน button ที่1นะครับเปลี่ยนที่เดิมครับไปที่ text ครับตรงนี้นะครับล็อกอินเข้าระบบนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาแล้วนะครับจะเห็นแบบนี้นะครับจะได้แบบนี้ทีนี้เราจะเพิ่มข้อความเข้ามาเพิ่มลาบิลนะครับให้คลิกที่คำว่า username ตรงนี้นะครับแล้วกดคอนโทรลบนคีย์บอร์ดค้างไว้ครับแล้วลากตัวนี้ออกมาครับเพื่อที่จะเป็นการ copy นะครับเพิ่มวัตถอนขึ้นมาครับขออภัยนะครับเพิ่ม text box ขึ้นมาครับโดยการคลิก1ครั้งแล้วก็กด control บนคีย์บอร์ดค้างไว้ลากออกมาครับบัตทอนเหมือนกันครับทำเหมือนกันนะครับกด control ค้างไว้ลากออกมาครับการกด control ค้างไว้บนคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นการ copy นะครับ copy object หรือวัตถุที่เราเลือกไว้นะครับต่อไปเราจะมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับเป็น password นะครับคลิกที่ว่างเราจะได้ username password ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นออกจากระบบนะครับเอาเป็นปิด
โปรแกรมก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเราจะได้ฟอร์มของเราฟอร์มที่1แบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะไปกำหนด username password แบบง่ายๆนะครับเราไม่ต้องใช้ฐานข้อมูลนะครับให้เราไปที่ชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับคลิกขวาครับเลือก property ครับมาที่ setting ตรงนี้นะครับ name ตรงนี้นะครับตั้งให้เป็น user ครับเป็นภาษาก่อน user นะครับตัวนี้เป็น password นะครับเป็น pass นะเป็น pass นะครับเอาแบบย่อๆก็ได้นะครับ passusername เราจะตั้งยังไงนะครับตรง value เราตั้งเป็น admin แล้วกันนะครับตัวนี้รหัสผ่านเป็น1 2 3 4นะครับที่เราจะล็อกอินเข้านะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาที่หน้าฟอร์ม1ครับเราจะมาเขียนโค้ดให้กับตัวฟอร์มที่1นะครับโดยการดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่คำว่าล็อกอินเข้าระบบครับจะปรากฏหน้าต่างของโค้ดขึ้นมานะครับเราจะต้องเขียนโค้ดลงไปตรงนี้นะครับผมจะใช้ฟังก์ชัน if นะครับเริ่มต้นนะครับเช็คก่อนนะครับ if ครับ if เป็นคำสั่งที่ใช้เช็คนะครับ if ตามด้วยชื่อของtake box ตัวนี้นะครับชื่อของ take box ตัวนี้เราสามารถดูได้จาก property นะฮะแท็บ property ด้านขวามือแล้วไปที่ name นะครับไปที่ name ตรงนี้นะครับไปที่ name เราสามารถเปลี่ยนชื่อของ text box ตัวนี้ได้นะครับผมเปลี่ยนชื่อเป็น user แล้วกันนะครับ user name นะครับ user name ผมก๊อปไปเลยนะครับก๊อปแล้วก็มาวางตรงโค้ดนะฮะ if วางลงไปนะครับ username จุด text ครับจุด text ก็คือข้อความที่เราจะกรอกลงไปใน text box ตัวนี้นะครับ text box นะครับเท่ากับครับ my นะครับจุดนะครับsetting นะครับ my setting ก็คือตัวนี้นะครับที่เราตั้งค่าไปเมื่อกี้นะครับก็คือ user นะครับเอา user ก่อนนะครับ user นะครับจุด user นะครับตรงนี้นะครับวรรคครับor ครับวรรคนะครับต่อไปครับเป็นการเช็คครับเช็ค text box ตัวนี้นะครับ text box ตัวนี้คลิกที่ text box 2ตรงนี้นะครับแล้วมาเปลี่ยนชื่อครับมาเปลี่ยนชื่อของ text box นะครับโดยการไปที่ property ด้านขวามือแล้วก็ name เหมือนกันกับตัว password นะครับเปลี่ยนเป็น password นะครับขอครับ password นะครับชื่อครับเมื่อกี้เป็น username เนาะทีนี้เรามาใช้เป็น password นะครับตัวนี้นะครับให้คล้องกันกับตัวนี้นะครับ copy ไปครับแล้วก็มาวางลงไปวางลงไปเลยนะครับจุด text เหมือนกันนะครับจุด text นะครับจุด text นะครับตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับmy เหมือนกันนะครับ my จุด text setting เหมือนกันนะครับ setting ตรงนี้นะครับจุด pass นะครับก็คือชื่อตัวที่เราตั้งไว้นะครับตั้งไว้ตรงนี้นะครับให้มันเท่ากันนะครับเราจะอ้างถึงนะครับ pass นะครับคือคำสั่งนี้นะครับ if เนี่ยเป็นคำสั่งเช็ค
นะฮะเช็คก่อนว่าการกรอกข้อมูลของเราตรงกันไหมนะครับตรงกันไหมนะครับแล้วก็กด enter ลงมานะครับกด enter ลงมานะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงและเงื่อนไขข้างบนเป็นจริงนะครับให้แสดงข้อความดังต่อไปนี้นะครับเราจะใช้คำสั่ง smsg นะครับก็คือ message box ก็เมื่อกี้เอาตัวนี้นะครับวงเล็บเปิดครับวงเล็บปิดฟันหนูครับนะครับยินดีนะครับเป็นข้อความนะครับตอนตัวนี้แล้วกันนะครับใส่ข้อความเข้าไปครับใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ซิงเกิลโค้ดปิดไว้นะครับใส่ซิงเกิลโค้ดปิดไว้นะครับแล้วก็คอมม่าครับเราจะเอาสไตล์ไหนครับเราจะมาเลือกครับว่าเราจะเอาเทคบล็อกในแบบไหนนะครับผมเอา message box style information ตรงนี้นะครับพวกให้เด้งออกมาให้เป็นกล่องข้อความเด้งออกมาแล้วกันนะครับแล้วกล่องข้อความนี้ชื่ออะไรนะครับใส่คอมม่าไว้นะครับกล่องข้อความนี้ชื่อว่าอะไรนะครับผมใส่ชื่อของกล่องข้อความแล้วกันนะครับข้อความนะครับข้อความจากระบบนะครับก็ใส่ใส่ฟันหนูแล้วซิงก็กดนะครับแล้วก็ใส่วงเล็บปิดไว้นะครับเสร็จแล้วครับคำสั่งที่1 นะครับถ้าตรงถ้าถ้า username กับ password ตรงกันกับที่เราตั้งไว้นะครับจะให้ทำอะไรนะครับก็ให้ลิงก์ไปที่ฟอร์มFORM นะครับฟอร์ม2ให้ลิงก์ไปที่ฟอร์ม2เราก็ตั้งชื่อว่าฟอร์ม2จุดนะครับใส่จุดโชว์ครับโชว์เข้ามานะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดครับโชว์ Enter ลงมาครับเมื่อโชว์ก็ต้องมีก็คือคำสั่งนะครับอีกคำสั่งหนึ่งครับที่จะให้ฟอร์มแรกเนี่ยไฮไว้นะครับก็คือซ่อนไว้นะครับซ่อนฟอร์มที่1ไว้เอาง่ายๆก็คือถ้าเงื่อนไขข้างบนเนี้ยนะครับเงื่อนไขตัวเนี้ยเป็นจริงแล้วให้เด้งกล่องข้อความนี้มานะฮะมาบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นก็ให้เข้าไปที่ฟอร์มที่2ได้เลยนะครับแล้วก็ซ่อนฟอร์มที่1ไปนะครับต่อไปครับ enter ออกมาครับถ้าเงื่อนไขนี่แหละถ้าเราใส่ username password ไม่ตรงกันไม่ถูกนะครับตามที่เราตั้งจะให้ทำอะไรนะครับเราก็มาสั่ง if ตามด้วย else ครับทีนี้ if ต้องมี else ตลอดนะครับ if else นะครับ msg นะครับใช้ของข้อความแสดงข้อความออกมานะครับเหมือนกันนะครับก็รหัสหรือ username ของท่านนะครับไม่ถูกต้องต้องกรุณาตรวจสอบแล้วกันนะครับกรุณาตรวจสอบอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้รับรู้นะครับจากนั้นก็ใส่ซิงเกิลโค้ดหรือฟันหนูปิดไว้นะครับใส่คอมม่าครับเราจะเอาสไตล์ไหนครับเราจะเอาแบบ message box สไตล์ critical แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับคิดเอาเลยนะครับคิดที่ข้อนะครับสไตล์คิดที่ข้อจากนั้นใส่คอมม่านะครับแล้วก็ใส่ข้อความนะครับข้อความเหมือนกันกับข้างบนนะครับข้อความเอาข้อความนะครับใส่ซิงเกิลโค้ดก่อนนะครับ
ับมีแต่พม่าแล้วก็ชิงเครื่องปวดนะครับข้อความเตือนนะครับก็ใส่ชิงเครื่องปวดปิดไว้นะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้นะครับตัวล็อกอินเข้าระบบนะครับเรามาลองรันโปรแกรมดูครับว่าโปรแกรมจะล็อกอินผ่านหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับให้เราไปที่รันโปรแกรมตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับลองใส่ยูสเนมของเราดูนะครับยูสเนมของเราก็คือแอดมินนะครับส่วนพาสเวิร์ดนะครับก็เป็น1234นะครับแล้วลองล็อกอินเข้าสู่ระบบดูนะครับเห็นไหมครับจะเกิดบล็อกตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูลเห็นไหมฮะระบบจัดการคลิกโอเคนะครับเห็นไหมครับก็จะเข้ามาสู่ฟอร์มที่2นะครับฟอร์มที่1ก็จะถูกซ่อนไปนะครับตามโค้ดที่เราเขียนไว้นะครับปิดออกไปนะครับต่อไปนะครับเราจะมากลับมาฟอร์มที่1นะครับเราจะมาเขียนตัวปิดโปรแกรมตรงนี้นะครับให้ปุ่มนี้ใช้ได้นะครับแต่ผมคลิกเข้าไปที่บัตตอนที่ชื่อปิดโปรแกรมนะครับคำสั่งปิดโปรแกรมนะครับหรือออกจากโปรแกรมเนี่ยง่ายๆนะครับให้เราพิมพ์คำว่า END ครับตรงนี้ครับแค่นี้ครับเสร็จสิ้นนะครับเซฟไว้นะครับแล้วก็รันโปรแกรมดูอีกทีหนึ่งครับกรณีที่เราไม่กรอกเห็นไหมฮะไม่กรอกรหัสผ่านเห็นไหมครับก็จะเกิดสัญลักษณ์นี้ขึ้นมานะครับรหัสผ่านหรือเนมของคุณไม่ถูกต้องนะครับคลิกโอเคนะครับปุ่มนี้นะครับเราสามารถใช้ได้แล้วนะครับเพราะเราเขียนโค้ดลงไปแล้วนะครับลองดูเห็นไหมครับขึ้นมาต่อนะครับนี่คือการเขียนโค้ดนะครับฟอร์มสำหรับไว้ใช้ล็อกอินนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบนะครับสังเกตนะครับเวลาเราใส่แอดมินเข้าไปนะครับใส่ชื่อผู้ใช้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเราใส่พาสเวิร์ดเข้าไปจะยังเป็นตัวเลขอยู่นะครับตัวเลขตรงนี้นะครับทีนี้เราจะไปเปลี่ยนตัวนี้ไม่ให้เห็นตัวเลขนะครับให้เห็นเป็นดอกจันทร์หรือเครื่องหมายอื่นนะครับเราปิดออกไปก่อนนะครับการเปลี่ยนไม่ยากนะครับให้เรามาที่ฟอร์มที่1 นะครับแล้วคลิกเทคบล็อกตัวนี้นะครับบล็อกของพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาหาคำว่าพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดชาตรงนี้นะครับให้เรามาที่พาสเวิร์ดชาตรงนี้แล้วใส่ดอกจันเข้าไปครับเครื่องหมายดอกจันเข้าไปตรงนี้นะครับแค่นี้นะครับมันก็เซฟไว้ครับแล้วลองรันโปรแกรมดูนะครับเราลองกรอกลงไปนะครับแอดมินนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับจะเป็นเครื่องหมายดอกจันนะครับแค่นี้เราก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับท่านนะครับหลายคนนะครับเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดนะครับลองไปฝึกทำหรือว่าฝึกเขียนโค้ดดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะยาวเกินไปแล้วนะครับสำหรับผมก็คงจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ